รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยBaker and McKenzie เนี่ยไม่ใช่เบเกอรี่นะบางคนเรียกว่าเบเกอรี่คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เบเกอร์แมคเคนซี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น international law firm ถ้าเราดูเรสปอร์ตทั้งหมดที่บนที่โลกจุดสีแดงๆนี่นะพี่นั่นแหละคือสาขาที่มีอยู่ทั่วโลกใหญ่ไม่ใหญ่ก็ต้องดูกันเองนะทั่วโลกจริงๆนะจุดแบบแดงๆเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าแผนกตัวเราเขารอเราอยู่แล้วเนี่ยพี่กลับไปพบสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบคุณกิตติพงษ์อุรปีพัฒนพงษ์เพื่อนกันประธานกรรมการที่นี่พี่ชายน้องเองค่ะพี่ชายน้องอิมด้วยครับโอเคค่ะเดี๋ยว stop สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชมครับพบกับพี่ต่างแล้วก็แล้วน้องอิมครับในรายการ COC เปิดครับอิมเป็นยังเข้ามาเนี่ยรู้สึกบรรยากาศที่คือตอนแรกพี่ต่างว่าเป็นเกี่ยวกฎมาแล้วก็นึกว่าอุ้ยเข้ามาแล้วแบบว่ามีแบบว่าอาถรรพ์มีดูคึมครึมไม่ได้เลยนะใช่พอเข้ามาคุณชมค่ะรู้สึกรีแลกซ์มากแล้วก็ดูอบอุ่นกันเองมากๆเลยแต่ว่าบุคคลที่พี่จะพาอินไปพบเนี่ยเป็นประธานกรรมการคุณกิตติพงษ์ บุรพีพัฒนพงษ์ที่เล่นชื่อกิตฮะพี่ตังมีกิตกับไม่ใช่ก็ไก่สลีต่อเต่าเก็ตได้ยังอ๋อกิตเออมาเดี๋ยวไปเจอกันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจชั้นนำของประเทศเลยคุณชมครับโอ้โหไปเลยค่ะน้องอิมสวยยังคะน่าเจอกันโอเคค่ะน้องอิมชอบมากค่ะผมใหญ่เนี่ยนั่งรอแล้วกันนะโอเคค่ะดูชอบมากเลยดูสิคะคุณผู้ชมค่ะดูเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งสตอร์เห็นไหมล่ะสบายสบายนะนี่เป็นการพรีเซนเตอร์ออฟฟิศนะนะโดยไม่ได้มีรายได้เลยนะเนี่ยฮะใช่ไหมไม่มีค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับคุณกิตติพงษ์อุรปีพัฒนพงษ์เป็นแชร์แมนเป็นน้องสาวผมไม่ใช่เหรอแรงเอฟแอบได้ยินที่ไหนเนี่ยเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกก็เลยดูตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างนี้พี่ต่างคะน้องเราเรียกว่าพี่กิตแล้วกันพี่เล่นก็คือพี่กิตบางคนเคยInternational Law Firm ที่เกิดขึ้นเบเกอร์แมคเคนซี่นี่จริงๆแล้วมีอายุกว่าปีกี่ปีมาแล้วคือในInternational ครั้งแรกเนี่ยนะครับเริ่มที่สหรัฐอเมริกาที่เมืองชิคาโกนะครับ60กว่าปีนะครับแล้วก็เมืองไทยเนี่ยเราก็ตั้งมาประมาณ33ปีแล้วนะครับเรามีออฟฟิศจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยเรามีทั้งหมดเนี่ย48ประเทศนะครับมีออฟฟิศบางประเทศก็มีหลายแห่งทั้งหมด60ออฟฟิศครับนะครับก็มีทนายก็หลายพันคนแต่ในประเทศไทยนี่คือ1ออฟฟิศใช่ครับมี1ออฟฟิศที่กรุงเทพครับเราก็ถือว่าเราเป็นสำนักงานระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีทนายกว่า100คนมีซัพพลายเออร์อีก200กว่าคนทั้งหมดเกือบ300กว่าคนนะครับโอ้โหเราก็ตั้งเมืองไทยมานานมากแล้วและที่พี่คิดดูแลนี่เป็นเรื่องของคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องกฎหมายทางธุรกิจนะครับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศการซื้อควบรวมกิจการแต่ว่าในระยะ20ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีแผนกเรื่องว่าความนะฮะการระงับข้อพิพาทการอนุญาโตตุลาการการฟ้องคดีการปรับโครงสร้างหนี้นะครับก็ทำให้เรา
เติบโตมาได้ทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยไปลงทุนต่างประเทศไม่ค่อยมีมา 3-4 ปีหลังเนี่ยมีคนไทยออกไปต่างประเทศงั้นเราก็จะทำทั้งเรียกว่า incoming กับ outgoing นะครับเพราะเราก็ทำทั้งให้บริการลูกค้าไทยลูกค้าต่างประเทศเราจะมีลูกค้าหลากหลายนะครับเราจะมีลูกค้าบริษัทข้ามชาติบริษัทไทยใหญ่ๆนะครับแล้วก็บริษัทจริงๆแล้วก็ทำบางทีเรื่องเล็กๆเราก็ทำนะครับบางทีเรื่องพินัยกรรมอะไรที่หลังลูกค้าบางรายให้เราทำพินัยกรรมอะไรคดีเล็กๆเราก็ทำเป็นงานซัพพอร์ตครับที่เราเป็นมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจครอบคลุมทั้งหมดทุกชนิดนะครับทรัพย์สินทางปัญญาการค้าการคือมีทุกอย่างเลยครับว่าความจดทรัพย์สินลิขสิทธิ์พี่กิจขาหนูอยากจะถามหนูอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของพี่คืออะไรคะที่อยู่ดีมาอยู่บริษัทนี้นะสำหรับผมเนี่ยก็จะเป็นความบังเอิญมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่จบกฎหมายนี่อยากเป็นพวกสานะครับแล้วก็เผอิญอายุยังไม่ถึงก็สอบเนติบัณฑิตได้ก็เลยไปอยู่แบงค์สักประมาณ13เดือนอยู่อยู่กสิกร3เดือนอยู่ไทยพาณิชย์11เดือนแล้วจากพัดจับผูก็มีคนบอกว่าสำนักงานเบเกอร์แมกซี่เพิ่งเปิดมาปีกว่าอยากได้นักกฎหมายเราก็เราจะไปสอบผู้พิพากษาแล้วก็ลองมาฝึกงานอยู่สักพักนึงก่อนได้ฝึกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยมาพอมาก็ติดลมเลยครับอยู่มา32ปีแล้วไม่ไปไหนเลยทีนี้ใช่เลยคือทำแล้วก็นี่คือใช่เลยอาชีพนี้จริงๆช่วงแรกๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราอยากผู้พิพากษาหรือเป็นอัยการหรือเปล่าแต่พอทำแล้วก็ไปสอบผู้พิพากษาครั้งนึงแล้วก็สอบไม่ได้รุ่นนั้นก็สอบไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเลยบอกไม่เอาละเราคงไม่รุ่งทางผู้พิพากษาละก็มาทางนี้ก็ใช่เลยอย่างที่ว่าคือพอมันใช่อะไรทุกอย่างแล้วเป็นตามเป้าหมายใช่ใช่ครับพอเรารักแต่ในงานที่เราทำเนี่ยมันตรงกับจริตของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยตั้งใจทำงานทำให้ดีที่สุดทุกวันก็เลยว่ามาที่นี่ก็เรียกว่าคนพบตัวตนแล้วก็อยู่ที่นี่มาตลอดเลย32ปีครับโอ้โหปัญหาหนักๆเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจที่เขาเข้ามาปรึกษาเนี่ยส่วนมากจะเป็นแนวโน้มจะเป็นคือส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าจะทำอย่างไรที่จะประกอบธุรกิจได้โดยถูกกฎหมายทำอย่างไรประกอบธุรกิจแล้วเสียภาษีอัตราที่เหมาะสมหรือยกเว้นภาษีส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นอีกมุมนึงก็คืออีกมุมนึงก็คือว่าเขามีปัญหาทางกฎหมายทำไม่ได้เราจะหาทางออกให้เขาอย่างไร oh, อันนี้สำคัญมากนะ อันนี้เป็นผมคิดว่าเป็น key success factor หรือกุญแจความสำเร็จของเบเกอร์เลยนะของทนายทุกคนหรือของเบเกอร์เนี่ย คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็คือว่านักกฎหมายต้องเป็นผู้ที่แก้ปัญหา ไม่ใช่บอกอันนี้ทำไม่ได้แล้วทำยังไงให้ได้ครับ ไม่รู้เพราะอย่างนั้นเนี่ยลูกความเข้ามาจ่ายสตางค์ให้เราเนี่ยเขาหวังจะได้ทางออกมันทนายก็ต้องหาทางออกให้ได้ว่าทำอย่างนี้ถูกกฎหมายอย่างนี้ทำแบบนี้ไม่ได้เอาลองเปลี่ยนวิธีหน่อยสิจัดโครงสร้างอย่างนี้ไม่ได้ลองเปลี่ยนวิธีหน่อยสินั่นคือโจทย์คือถ้าคนเรียนกฎหมายมาไม่มีจิตแบบนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จลำบากเช่นลูกความมาหาถามว่าผมจะทำธุรกิจอย่างนี้ได้ไหมบอกไม่ได้ครับแล้วยังไงจะได้ไม่รู้ครับเขาบอกงั้นมาทำไมอ่ะมาเสียเงินทำไมอ่ะนั่นคือผมคิดว่านี่เป็นปรัชญาอันหนึ่งที่สำคัญมากว่านักกฎหมายนี่ต้องเป็นนักแก้ปัญหาแล้วเข้าใจประเด็นหรือเข้าใจธุรกิจที่เข้ามาปรึกษาเราพี่ตังคะแต่พี่กิ๊กเขาอยู่ที่นี่30กว่าปีมันต้องมีอุปสรรคบ้างไหมพี่ก่อนจะไต่ขึ้นบันไดขึ้นมาจุดๆอ๋ออันนี้คีย์เลยครับเด็กเล่นไม่ได้ผมก็บอกลูกน้องผมเสมอว่าในชีวิตคนเราเนี่ยมันมีทั้งสุขและทุกข์แต่ว่าเวลามีอุปสรรคเนี่ยท้อถอยผมก็มีหลายครั้งเกือบจะถอดใจนะครับอย่างที่บอกว่าทำงานมา 7-8 ปีไว้เราเปลี่ยนใจเป็นผู้ปรึกษาดีไหมเรากลับไปอยู่แบงค์ดีไหมอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาทำงานก็จะมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ผิดพลาดใหญ่นะว่าทำแล้วลูกความอาจจะไม่แฮปปี้ทำแล้วไม่ได้ความสำเร็จของงานบางทีคดีที่เราหวังจะชนะก็แพ้ อะไรเงี้ยมันก็มีความผิดหวังบ้างแล้วก็มันก็ทุกชีวิตนะฮะมันก็ต้องมีทั้งความสมหวังและผิดหวังแต่ผิดหวังแล้วเอาความผิดหวังเป็นบทเรียนแล้วพัฒนาโอ้ยคราวที่เราผิดตรงนี้นะคราวหน้าเราจะไม่ผิดละนะแล้วผมคิดว่าอันนี้คือเป็นปัจจัยสำคัญอีกอันนึงคือว่าอย่าท้อถอยผมบอกลูกน้องเสมอว่าคนเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะฉะนั้นถ้าเราไม่ท้อถอยมีอุปสรรคก็แก้มันได้ข่าวมาว่าห้องทำงานเนี่ยคุณผู้ชมค่ะโอ้ยเรียกว่าเหมือนมีแบบว่าทุกประเทศอยู่บนชั้นนี้เลยมีแต่หนังสือครับมีเชื่อเมืองหลวงใหญ่ๆของแต่ละประเทศด้วยใช่ครับที่ทำงานห้องประชุมเราเนี่ยมีหลายห้องมี10กว่าห้องนะแล้วก็จะแบ่งเป็นเมืองหลวงที่เรามีออฟฟิศอยู่นะครับทั้งในยุโรปในสหรัฐอเมริกาและในเอเชียแหมผู้ชนะอยากดูนะพี่สวยงามแค่ไหนติดตามชมกันให้ได้ค่ะกับรายการ COC Pickซื้อเต็มไปหมดเลยเต็มเนี่ยเยอะมาก
นี่เป็นห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดของเรานะครับชื่อแบงคอกกรุงเทพหรือแบงคอกเพราะว่าเราเป็นสำนักงานอยู่ที่นี่เราก็คือเพราะเราจะเห็นภาพเป็นการตกแต่งของกระจกใช่ครับห้องที่เป็นห้องประชุมใหญ่ที่สุดห้องประชุมของพาร์ทเนอร์ของถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเสร็จจะประชุมขอเชิญเชิญเลยครับความเป็นการละของประเทศใช่ครับใช่ครับในห้องแต่ละห้องมันจะมีเมืองหลวงแต่ละประเทศเจอครับพี่กิตห้องทำงานเชิญแล้วครับห้องผมอาจจะลบหน่อยกลับบ้านพาไปอาจจะลบหน่อยนะครับโอ้โหพี่ตังค่ะดูสิครับทำไมครับเต็มไปหมดเลยเต็มเยอะมากรู้จักกันมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ารักการอ่านวันนี้นะแอปโอ้โหเห็นเท็กซ์บุ๊กนี่วิ่งเข้าหางี้กันเหรอแอปเขาชอบค่ะหนังสือเนี่ยครับเป็นหนังสือตั้งแต่สะสมมา30กว่าปี30กว่าปีครับคุณผู้ชมค่ะจะมีห้องสมุดให้สำหรับทนายต่างๆมาศึกษาความรู้สำคัญมากครับอันนี้คือจะไปห้องทำงานใช่ครับห้องทำงานครับห้องทำงานนี่ก็เป็นเบย์ของเลขาและทนายแต่ละคนก็จะมีห้องทำงานส่วนตัวนะครับผมแล้วก็นี่ห้องของผมอันนี้คือห้องทำงานของพี่ใช่ครับแล้วเธอหน่อยนะครับมีเอกสารเยอะโอ้โหเรียบพี่เขาทำงานของพี่เหรอเนี่ยเลขงเลขาแล้วไม่จัดสักหน่อยก็เนี่ยแสดงความยุ่งอะครับดูแล้วเป็นคนแบบทำแต่งานนะพี่เนาะก็ดูแล้วแบบมันยังไม่มีการจัดไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรไงโอ้โหนี่คือรู้เลยต้นไม้อันนี้ต้นไม้นี่ต้นฮงจุ้ยดีกวนอิมค่ะเป็นต้นไม้ที่ยุ่งยากที่สุดใช่ไหมฮะรีวิวสวยมากเลยเนี่ยนี่มองไปเห็นสวนลุมเลยใช่ครับสวนลุมครับสวนลุมเรียกว่ามีโลเคชั่นมีแล้วก็ดูแล้วมองจันมันปลอดโปร่งนะอยู่ปลอดโปร่งครับพี่ค่ะอันนี้น้องอิมคือเคยเห็นในทีวีที่เวลาเขาอัดเทปไม่ได้อัดเทปนะครับอันนี้ไว้เวลาบันทึกคือผมทำงานเนี่ยผมจะใช้อัดเทปจะเขียนร่างความเป็นทางกฎหมายร่างอัดเทปเพราะสมองมันจะเร็วอัดเทปก่อนเพราะเขียนไม่ทันบางทีเราลืมได้ให้เลยครับอย่างบทความเขียนความเป็นทางกฎหมายก็อัดเทปก่อนหลังจดนี่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำนักกฎหมายอาชีพ30กว่าปีที่ใช้มานี่คือเทปอะครับที่เรานำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะได้เลยค่ะเพราะเราอิ่มสมองสั้นมากค่ะข้างหลังนี้ก็จะมีหนังสือเยอะแยะมากมายอีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เราใช้อยู่เป็นประจำอย่างเรื่องภาษีกับคดีเซสชั่นภาษีทั้งหมดมีหนังสือที่พี่เขียนเองด้วยป่ะอ๋อมีครับนี่ครับเขียนเยอะพอสมควรนี่ฮะเล่มล่าสุดก็คือการควบรวมกันโอ้โหโอกาสของธุรกิจไทยซึ่งที่ออกมาเมื่อสิ้นปีนี้เองก็เป็นหนังสือที่เดี๋ยวจะฝากให้ฟังกันโอ้โหต้องอิมเอาไหมเอาสิคะน้องอิมชอบเรื่องกฎหมายจริงหรือเปล่าจริงๆค่ะอ่านกฎหมายไหนเมื่อไหร่โอ้ยชอบมากเลยไม่ขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีดาราแล้วก็ได้ข่าวเดี๋ยวได้ข่าวกำลังเขียนใช่ไหมคะท่านจริงของเก่าแล้วแต่ของใหม่กำลังเขียนอยู่กำลังจะพิมพ์ภายในปีนี้ครับปีนี้คือเดี๋ยวออกแน่นอนออกแน่นอนก็ต้องติดตามนะติดตามจริงๆแล้วประชาชนทั่วไปบางทีก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องภาษีจริงๆแล้วต้องมีหนังสือมาเลยจะทำให้ครับก็คืออันนึงที่ผมทำมากคือการสอนหนังสือการบรรยายการเขียนหนังสือความรู้ข้าจากการทำงานทางธุรกิจโอ้นี่คืออาจารย์เขาเรียก visiting lecturer สถาบันใหญ่ๆเนี่ยเชิญพี่คิดหมดอ่ะงั้นผมให้พี่ตังไปมาขอบพระคุณครับจะมีโฆษณานะครับตลาดสับโอ้นี่ครับการรวบรวมกิจการถึงเริ่มขอบคุณค่ะนี่คือเทคโอเวอร์ทั้งหมดใช่ไหมพี่คิดใช่ครับพี่อันนี้คือห้องทำงานยังเลยอีกชั้นหนึ่งเขาบอกว่าเป็นชั้นที่แบบรีแลกซ์มากอย่างนั้นเลยเหรอมีสวนตรงนี้ด้วยเหรอคะจัดงานบางทีของออฟฟิศแล้วก็มีงานนี่ก็ทำที่พักเป็นที่สังสรรค์เป็นที่ผ่อนคลายเรียกว่าจัดงานสตาร์ทปาร์ตี้ได้สบายเลยฮะพี่คิดมีเรื่องที่ผมอยากรู้นะครับความสำเร็จความภาคภูมิใจในชีวิตเนี่ยถือว่า33ปีนี้ไม่ธรรมดานะก้าวสู่ตลาดแชร์แมนของบริษัท International Law Firm ด้วยนะบริษัทต่างประเทศบริษัทข้ามชาติเหมือนกันเถอะทีนี้
มีรางวัลกิตยศมากมายเลยอันนี้เป็นรางวัลกิตยศที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นข้อที่เขียนให้ความรู้เนี่ยเห็นอยู่แล้วก็ผมคิดว่ามีความภาคภูมิใจในแง่ว่าทำงานแล้วมีคนมาให้เครดิตกับเราแต่จริงๆอย่างที่ผมเรียนว่าเครดิตพวกนี้ได้มาไม่ใช่ด้วยตัวเราเองคนเดียวนะถ้าเพื่อนร่วมงานของเราหรือองค์กรหรือเจ้านายไม่ให้โอกาสความสำเร็จก็มีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จพวกนี้ก็ดีแต่ว่าก็คงไม่ทำให้เราลืมว่าเราต้องทำเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วเราต้องทำดีทุกวันดีขึ้นทุกๆวันนะครับความภาคภูมิใจในรางวัลไม่ว่าจะเป็นการเขียนเอกสารวิจัยแต่ผมมีความภาคภูมิใจในด้านวิชาการมากกว่าว่าเราเป็นอาจารย์สอนมหาไตรสอนที่จุฬาธรรมศาสตร์คือวันนี้ขอบคุณเยอะครับคุณผู้ชมครับผมไปนั่งฟังคุณกิติพงศ์นี่หลายสถาบันดีต้องบอกว่าเป็นนักอบรมนักวิชาการแนวหน้าจริงครับยินดีนั่นคือสิ่งที่คิดว่าเราเมื่อเราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็ต้องคืนให้กับสังคมการสอนหนังสือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดนะครับแล้วนั่นคือสิ่งที่เป็นความภูมิใจเวลาเขาเรียกเราอาจารย์ครูผมได้มาคิดอาจารย์มาทำนี้นั่นคือความภูมิใจมากกว่ารางวัลทั้งปวงนะครับพูดถึงเรื่องครอบครัวตอนนี้มีลูกกี่คนคะมี2คนครับผู้หญิงคนผู้ชายคนผู้หญิงอายุจะ20ย่าง21เรียนอยู่ปี3เรียนรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเยลที่สหรัฐอเมริกาส่วนลูกชายก็อายุ15เรียนเกรด10นะครับอีก2ปีถึงจะเข้ามหาลัยที่เคนคอนเนตทิคัตทั้ง2คนก็เรียนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เหลืออยู่2ตายายตายายคือคุณภรรยาใช่ครับคุณวิภาใช่ครับเอ๊ะแต่ทราบว่าตัวพี่เองก็มีโอกาสไปอบรมที่เยลครับก็เลยส่งรูปไปที่นั่นหรือไงมิได้ครับก็คือสมัยโน้นก็หลายปีมาแล้ว 5-6 ปีที่แล้วก็ได้ไปอบรมเรื่องไอ้บรรษัทพิบาลCorporate Governanceที่เยลกับตอนนั้นลูกยังเล็กๆเขาบอกเขาอยากจะเรียนเยลแล้วก็ทำสำเร็จนะครับอ๋อไม่ถึงลูกเขาบอกว่าเขาอยากไปประเทศตรงนั้นอยู่แล้วเราก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นไปได้เฉพาะเยลนี่เข้ายากมากเขาวางเป้าหมายไว้ใช่แล้วเขาทำสำเร็จด้วยใช่ครับก็น่าภูมิใจเรียกว่าเดินรอยตามพ่อแต่เราไปเรียนแค่2อาทิตย์นะครับไปเรียน4ปีท่านผู้ชมก็คงได้ความรู้เต็มตัวและความสนุกเพลิดเพลินไปด้วยนะครับกับนักบริหารท่านนี้ประธานบริษัท Baker McKenzie ได้เป็น International Law Firm ที่แชมป์แนวหน้าของประเทศไทยด้วยจริงๆแล้วมีอยู่ทั่วโลกต้องถือว่าคุณกิติพงษ์นั้นได้ดูแลห่วงใยสังคมในการไปอบรมให้ความรู้และสามารถให้คนเหล่านั้นเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมและสร้างชีวิตใหม่ให้เขายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองนี่คือสิ่งที่สำคัญของสังคมค่ะนอกจากนั้นเขียนสื่อมากมายเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดต่อเจเนอเรชั่นต่อไปด้วยจริงค่ะแม่วันนี้ต้องขอบคุณพี่กิตหรือคุณกิติพงศ์อุรภีพัฒนพงศ์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะดีครับดีครับแล้วกับพวกเราได้ใหม่นะคะในครั้งหน้ากับรายการซีซีเปิดกันทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนช่อง3ครับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดการให้คนหรือบุคลากรที่จะต้องมีองค์ความรู้มากเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้องค์กรของเรามาอยู่แนวหน้าได้ทุกคนต่างจะต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดถ้าเราทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจทำงานด้วยความที่จะให้งานประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดงานที่ออกมาให้กับลูกความลูกค้าก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพได้ตามความต้องการนะครับการเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็คือการให้บริการนะมีจิตใจที่รับใช้ให้บริการให้ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือทุกภาคส่วนในองค์กรเนี่ยจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงานให้มีคุณภาพที่ดีนั่นคือเคล็ดลับความสำเร็จครับอาทิตย์นี้เราจะพาเมจิและคุณผู้ชมไปพบกับท่านอธิการบดีนิด้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์คนปัจจุบันศาสตราจารย์ดร.สมบัติถ้ำลงธัญวงศ์ครับเข้ามาที่นิด้าอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วเราก็ตั้งใจจริงๆนะก็ส่วนใหญ่สำเร็จนะเราอาจจะกล่าวได้ว่า 90% นะที่เราคัดเลือกให้เข้ามาเรียนแล้วก็จะสำเร็จการศึกษาต้องยอมรับนะว่าต้องมุ่งมั่นจริงๆครับอาคารนวมินทราธิราชเป็นพระนามพระราชทานแล้วก็อันนี้คือตึกอำนวยการที่เราเรียกว่าอาคารนราธิปพงประพันธ์และอีก2เดือนจะเสร็จนะฮะได้รับเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์2ล้านบาทเนี่ย2ล้านบาทเอามาทำนะครับนะซึ่งมันเหมือนสวนน้ำตกนะใช่